สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาวันนี้จะไปไหว้พระเก่าวัดนะครับก็เป็นวันปีใหม่นะครับก็เลยที่เอาเลือกอาชัยวันนี้นะครับไหว้เดี๋ยวจะมารีวิวนะครับถ่ายแต่ละวัดว่าจะไปวัดไหนบ้างนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์นะครับกด Subscribe ให้ช่องพ่ออยากโชว์บ้านนครหน่อยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีนะครับผมวันนี้ก็มาไหว้พระเก้าวัดนะครับเนื่องในวันปีใหม่นะครับก็เป็นวัดแรกนะครับวัดชัยอุดมนะครับวัดชัยอุดมนะครับชื่อก็เป็นมงคลเพื่อความอุดมสมบูรณ์นะครับเพื่อความชัยชนะนะครับผมนะครับก็จะเป็นศาลาหอฉันนะปุญญาภิวัฒนคุณนะครับก็จะมีรูปเจ้าอาวาสนะครับมาให้คนบูชานะครับก็จะจัดนะครับผมเป็นวัดชัยอุดมนะครับอยู่หลังโรงเรียนเดชอุดมนะครับผมก็จะมีศาลาต่างๆนะครับให้คนมากราบไหว้นะครับผมสถานที่ก็บรรยากาศร่มรื่นนะครับผมบรรยากาศร่มรื่นนะครับตรงนี้เป็นศาลาใหญ่นะครับเป็นศาลาใหญ่แล้วก็มีไม้นะครับผมเสาไม้นะครับก็จะมีน่าจะเป็นตะเคียนนะครับน่าจะเป็นไม้ตะเคียนนะครับเสาต่างๆนะครับผมบรรยากาศเย็นดีนะครับเย็นมากเลยนะครับก็จะมีรูปวาดต่างๆนะครับรูปวาดน่าจะเกี่ยวกับวิถีชีวิตนะครับความเป็นอยู่ของชนบทนะครับของบ้านเรานะครับข้างหน้านะครับก็จะมีรูปนะครับถ่ายนะครับน่าจะเป็นรูปถ่ายของเจ้าอดีตเจ้าอาวาสนะครับผมก็จะมีคนมาไหว้พระขอพรบรรยากาศร่มรื่นนะครับผมตรงนี้นะครับนี่ครับคนก็มาไหว้พระขอพรกันนะครับผมช่วงปีใหม่นะครับผมช่วงเป็นช่วงปีใหม่บรรยากาศเย็นดีนะครับวันนี้อากาศเย็นมากเลยร่มรื่นนะครับผมที่วัดชัยอุดมนะครับอยู่หลังโรงเรียนเดชอุดมนะครับนะครับวัดที่2ที่แนะนำนะครับก็เป็นวัดเมืองเดชนะครับแต่ก่อนก็เป็นวัดประดิษฐ์นะครับก็จะมีโบสถ์แล้วก็จะมียักษ์นะครับมียักษ์ประจำโบสถ์ด้วยนะครับ2ตนนะครับดูแล้วก็น่าเข้มขลังนะครับผมส่วนมากแล้วนะครับที่วัดเมืองเดชนะครับก็จะมีพระสังกัจจายนะครับเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองนะครับอยู่ที่วัดเมืองเดชนะครับอยู่ในตัวอำเภอนะครับห่างกันไม่ไกลเท่าไหร่นะครับก็จะมีคนมาไหว้มากราบไหว้นะครับขอพรซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของวัดเมืองเดชนะครับคนก็จะมาไหว้ขอพรเพราะว่าก็จะมีพระสังกัจจายนะครับแล้วก็พระพุทธรูปนะครับต่างๆนะครับมีภาพแกะสลักนะครับคนก็จะมาขอพรที่นี่เพราะว่าท่านมีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีสามารถที่จะให้พรให้ความเข้มขลังนะครับผู้ที่มากราบไหว้ขอพรต่อท่านในช่วงปีใหม่หรือว่าช่วงสงกรานต์นะครับก็ขอแนะนำคือวัดเมืองเดชนะครับก็ไม่ไกลจากในตัวอำเภอนะครับซึ่งก็เป็นวัดที่2ที่ผมได้มาแนะนำนะครับเป็นวัดที่มากราบไหว้ขอพรนะครับต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับผมก็มาแนะนำวัดที่2คือวัดเมืองเดชนะครับผมนะครับวัดที่2นะครับก็เป็นวัดเมืองเก่านะครับ อยู่เลยหลังสหกรณ์เดชมานิดนึงนะครับก็จะเป็นวัดเก่าแก่นะครับของที่เป็นอยู่บ้านเมืองเก่านะครับทำไมถึงว่าวัดเมืองเก่าน่าจะเป็นเมืองเก่านะครับก็เลยชื่อวัดเมืองเก่าอาจจะเป็นเดี๋ยวว่ามาตั้งลกถิ่นฐานนะครับอยู่ที่นี่นะครับเป็นชุมชนนะครับก็เลยว่าเป็นวัดเมืองเก่าก็จะมีอาคารสถานที่นะครับก็จะมีม้าด้วยนะครับม้ามาด้วยนะครับม้านมาหานะครับผมก็จะเป็นวัดสงบร่มเย็นนะครับอากาศต้นไม้นะครับต้นไม้ร่มรื่นนะครับก็จะมีศาลาแล้วก็โบสถ์นะครับมีมากราบไหว้ขอพรนะครับซึ่งก็ปีใหม่ก็เป็นอีกวัดหนึ่งนะครับมากราบไหว้ให้ครบ9วัดนะครับผมก็
แนะนำที่วัดเมืองเก่านะครับก็เป็นอีกวัดหนึ่งนะครับอากาศร่มเย็นนะครับผมก็จะไม่ได้ไปถ่ายในบริเวณวัดพอดีออกต้องไปให้ครบข่าววัดนะครับก็เลยก็จะมีรูปถ่ายรูปพระศรีสุรเจ้าเมืองเดียบคนแรกนะครับก็จะมีพระปางปฐมเทศนานะครับวัดเมืองเก่านะครับผมนะครับวัดที่4นะครับก็เป็นวัดชัยมงคลนะครับอยู่เลยทางไปมุนทลิกนะครับอยู่เลยสะพานดวงมานิดหนึ่งนะครับก็เป็นวัดที่บรรยากาศก็ร่มรื่นดีนะครับเป็นวัดชัยอุดมนะครับโอ้วัดชัยมงคลนะครับอยู่เลยฝั่งดวงมานิดหนึ่งสะพานดวงนะครับก็บรรยากาศก็ร่มรื่นนะครับก็มีชื่อที่มาไหว้วัดนี้ก็คือชื่อนะครับชื่อเป็นมงคลนะครับวัดชัยมงคลนะครับผมก็ชื่อเป็นมงคลก็เลยถือเอาเลือกเอาชัยนะครับผมเป็นวัดฝั่งทางฝั่งดูมเนาะเขาว่านะครับผมเลยสะพานมานิดนึงนะครับก็บรรยากาศก็ร่มรื่นนะครับมากราบไหว้ขอพรนะครับผมเป็นวัดที่4นะครับที่แนะนำวันนี้นะครับก็จะมีคนมากราบไหว้พระเนื่องในเทศกาลปีใหม่นะครับข้างในก็จะมีทําพิธีทางสงฆ์นะครับผมก็เป็นวัดที่ชื่อนะครับชื่อเป็นมงคลคือวัดชัยมงคลนะครับอยู่ในอำเภอเดชอุดมนะครับก็ขอแนะนำอีกวัดหนึ่งนะครับผมวัดที่5นะครับก็เป็นวัดคำสำราญนะครับอยู่ในตำบลพลงามนะครับก็จะมีหอระฆังนะครับภาวนานุสรณ์นะครับก็จะมีรูปปั้นนะครับหลวงปู่สายจารุวันโนนะครับซึ่งท่านก็เป็นเจ้าอดีตเจ้าวาดวัดป่าน้องยาวนะครับตรงนี้เป็นวัดคำสำราญนะครับก็จะมีรูปนะครับรูปภาพวาดนะครับเป็นพุทธประวัตินะครับแล้วก็จะมีทางคณะกรรมการนะครับเขามาจัดงานเมื่อคืนนี้ครับน่าจะมีการทำบุญถวายนะครับข้าวเปลือกนะครับข้างในก็จะเป็นอาคารนะครับนี่ตรงนี้ก็จะมีรูปวาดนะครับรูปวาดต่างๆแล้วก็พระศิวลีข้างในก็จะมีพระพุทธรูปนะครับบรรยากาศเย็นนะครับส่วนมากแล้วอากาศเย็นนะครับช่วงนี้นะครับก็จะมีพระพุทธรูปนะครับก็จะมีรูปหล่อหลวงปู่สายนะครับแล้วก็จะมีพระพุทธรูปนะครับผมเพื่อให้คนมากราบไหว้ขอพรนะครับก็เป็นอีกวัดนึงนะครับผมของที่มาแนะนำนะครับก็คือวัดคำสำราญนะครับผมก็มาวันนี้ก็มากราบไหว้นะครับขอพรนะครับผมขออภัยด้วยนะครับพอดีตั้งกล้องไว้นะครับก็เป็นอีกวัดหนึ่งนะครับบรรยากาศตรงนี้ก็มีการจัดงานด้วยนะครับข้างในก็จะมีนะครับพุทธประวัตินะครับก็เป็นชาดกนะครับแต่ละกันนะครับนี่นะครับชูชกนะครับกันชูชกนะครับนี่ครับมีทุกช่องเลยนะครับมีทุกช่องเลยนะครับนี่นะครับตอนที่นะครับชูชกนอนแล้วก็จะมีเทวดานะครับมาเลี้ยงนะครับกันหาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับนะครับก็จะมีการมาขอนะครับตอนนั้นก็คือชูชกมาขอนะครับมาขอลูกนะครับจากพระเวสสันดรเนาะนะครับเป็นพุทธประวัตินะครับเป็นพุทธประวัตินะครับเกี่ยวกับประวัตินะครับแต่ละชาตินะครับก่อนส่วนมากก็จะก่อนที่ท่านจะได้มาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับผมซึ่งก็จะเกี่ยวกับชาติสุดท้ายนะครับผมที่ท่านได้เกิดเป็นพระเวสสันดรนะครับก็จะมีชาดกต่างๆนะครับมานี่ครับเป็นรูปวาดนะครับฝีมือช่างอยู่ในนี่น่าจะอยู่ในเดชอุดมนี่แหละครับช่างนะครับผมก็เป็นตอนที่ท่านพระเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์นะครับตอนนั้นนะครับจะมี
แต่ละกันนะครับผมตอนนี้ท่านนิมิตว่าเห็นช้างเผือกนะครับแล้วก็เอาดอกบัวมาถวายนะครับผมก็จะเป็นวัดอีกวัดหนึ่งในตำบลพลงามคือวัดคำสำรานนะครับก็เลยมาแนะนำสามารถที่จะมากราบไหว้ได้นะครับช่วงเทศกาลต่างๆช่วงสงกรานต์นะครับผมนะครับก็ขอแนะนำแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปวัดต่อไปก็คือวัดป่าน้องยาวนะครับผมตัวนี้ก็มีอนุสรณ์นะครับแล้วก็มีรูปปั้นหลวงปู่สายจารุบรรโณนะครับเพิ่งสร้างเสร็จไม่นานนะครับปี2ปีนะครับผมนะครับผมวัดนี้ก็เป็นวัดที่5นะครับเป็นวัดอยู่ในตัวอำเภอในอำเภอดิดมนะครับอยู่ในตำบลน้องยาวนะครับเป็นวัดป่าน้องยาวนะครับซึ่งก็เป็นวัดที่อดีตหลวงปู่สายเนาะอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าน้องยาวนะครับท่านจำพรรษาอยู่ที่นี่นะครับก็เป็นพระปฏิบัตินะครับเป็นพระที่มีชื่อเสียงโด่งดังในด้านการปฏิบัติแล้วก็วัตถุมงคลของท่านก็มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นที่ต้องการของผู้ที่เคารพศรัทธานะครับผมข้างในบรรยากาศร่มรื่นนะครับสำหรับวัดนี้นะครับก็มีการจัดกิจกรรมในการปฏิบัติธรรมแล้วก็มีการจัดงานต่างๆในพิธีวันสำคัญต่างๆไม่ว่าจะเป็นวันเข้าพรรษาวันออกพรรษานะครับวันไม่แห่งชาตินะครับส่วนทุกวันศุกร์นะครับก็จะมีทางโรงเรียนนะครับบ้านน้องยาวก็จะนำนักเรียนมาปฏิบัติแล้วก็มีการสวดมนต์นั่งสมาธินะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนก็จะมีอาคารนะครับเป็นอาคารอเนกประสงค์แล้วก็เป็นศาลาอเนกประสงค์นะครับเป็นอาคารใหญ่ที่จัดกิจกรรมในวันสำคัญสำคัญไม่ว่าจะเป็นทางราชพิธีนะครับวันพ่อวันแม่นะครับก็จะมีทางหน่วยงานราชการนะครับมาจัดกิจกรรมซึ่งข้างในนะครับก็จะมีสรีระนะครับผมสังขารของหลวงปู่พุทธาซึ่งท่านก็ได้มรณภาพไปนะครับซึ่งก็ตอนนี้ก็ได้มีการเก็บสังขารท่านนะครับให้คนมากราบไหว้บูชานะครับขอพรนะครับซึ่งก็มีการจัดพิธีนะครับสวดนะครับหลายครั้งแล้วนะครับก็ช่วงแรกๆ7วันก็มีการสวดนะครับผมแล้วก็มีคนเข้ามากราบไหว้แล้วก็เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของท่านนะครับหลวงปู่พุทธาท่านก็เป็นพระปฏิบัตินะครับแล้วก็เป็นศิษยานุศิษย์เป็นศิษย์สายของหลวงปู่สายจารุวรรณโณนะครับผมก็จะมีงานต่างๆเขาก็จัดนะครับนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีนะครับสรีระสังขารของหลวงปู่พุทธานะครับผมซึ่งท่านก็เป็นพระปฏิบัตินะครับที่มีชื่อเสียงแล้วก็ในเรื่องของปฏิบัตินะครับในสายกรรมฐานนะครับผมก็ได้มาจัดงานแล้วก็มาร่วมพิธีทางศาสนานะครับอยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นหลวงปู่พุทธานะครับท่านเป็นสายปฏิบัติก็เลยมาแนะนำนะครับวัดป่าน้องยาวนะครับซึ่งก็เป็นวัดหลักนะครับวัดคู่ตำบลของคนงามเป็นวัดหลักเลยนะครับก็จะมีพิธีต่างๆนะครับเข้ามาจัดนะครับอาคารอเนกประสงค์นะครับกว้างร่มเย็นนะครับผมครับก็เป็นวัดอีกวัดหนึ่งนะครับที่มาแนะนำนะครับผมช่วงนี้ก็สามารถที่จะมาไหว้มากราบไหว้ขอพรได้แล้วนะครับก็มีการบรรจุสรีระสังขารของหลวงปู่พุทธานะครับซึ่งท่านได้มรณภาพไปนะครับก็สามารถที่จะมากราบไหว้ได้นะครับช่วงนี้นะครับนะครับวัดนี้นะครับก็คือวัดป่าไตรรัตนมณีนะครับซึ่งอาคารนี้ก็เป็นอาคารศาลาอเนกประสงค์นะครับก็จะมีที่ประดิษฐานนะครับอันนี้ที่บรรจุนะครับน่าจะเป็นที่บรรจุพระบรมมสารีริกธาตุนะครับผมหรืออาจจะเป็นพระธาตุของครูบาอาจารย์ข้างในก็จะมีนะครับเป็นอาคารโล่งนะครับใหญ่นะครับสูงกว้างบรรยากาศถ่ายเทนะครับก็จะมีช้างนะครับมีช้างมีหลายๆเชือกนะครับที่เป็นรูปนะครับผมแล้วก็จะมีเป็นนะครับเป็นรูปหล่อนะครับไฟเบอร์นะครับของหลวงปู่เสากันตสีโลนะครับผม
ลวงปู่มั่นโพลิทัตโตนะครับตรงนี้ไม่มีนะครับนะครับก็เป็นอาคารหนึ่งนะครับส่วนข้างในนะครับก็จะมีพระใหญ่ไตรรัตนวณีนะครับซึ่งในคลิปก่อนๆผมก็ได้เคยมาถ่ายทำนะครับเคยถ่ายลงในคลิปก่อนๆ นะครับแต่วันนี้อาจจะไม่ได้เข้าไปข้างในนะครับมาไหว้เฉพาะตัวข้างนอกนะครับตัวอาคารข้างนอกก็จะเป็นที่เรามากราบไหว้ขอพรนะครับผมก็เป็นวัดอีกวัดหนึ่งนะครับที่มีพระอาจารย์ประสงค์นะครับท่านจำพรรษาอยู่ที่นี่นะครับก็เป็นพระนักเทศชื่อดังนะครับก็เป็นท่านเทศได้เป็นที่ชื่นชอบคนนะครับของคนที่มาฟังเทศนะครับนะครับผมก็เป็นอาคารที่ท่านอยู่นะครับผมอากาศร่มรื่นนะครับบรรยากาศร่มรื่นดีนะครับผมนะครับก็จะมีพระแก้วมรกตนะครับเป็นพระแก้วมรกตนะครับมีสวนยางด้วยนะครับอยู่ในสวนยางนะครับผมข้างในนะครับข้างในก็จะเป็นคนมากราบไหว้นะครับเป็นพระใหญ่แต่รัตมีก็จะมีพญานาคนะครับผมไม่ได้เข้าไปวันนี้นะครับแต่เคยถ่ายทำคลิปอยู่ครั้งหนึ่งนะครับที่เคยมากราบไหว้ครั้งก่อนนะครับสำหรับนี้ก็เป็นวัดที่พระอาจารย์ประสงค์ท่านเป็นพระนักเทศชื่อดังนะครับที่ท่านจำพรรษาอยู่ที่นี่นะครับถึงท่านก็เทศได้เป็นที่ชื่นชอบนะครับสนอเพราะหูแล้วก็มีแฝงคติสอนใจนะครับซึ่งก็เป็นพระอาจารย์รูปหนึ่งนะครับที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการเทศนาสั่งสอนนะครับซึ่งวัดนี้ก็อยู่ในตำบลพลงามนะครับก็เป็นวัดอีกวัดหนึ่งที่คู่กับวัดป่าน้องยาวแล้วก็วัดคำสำลานนะครับผมครับอันนี้ก็เป็นวัดที่7นะครับที่ผมได้มากราบไหว้ในวันนี้ซึ่งช่องพระใหญ่โจบ้านนนท์ขอก็ได้มากราบไหว้ครบ7วัดเหลืออีก2วัดนะครับผมต่อไปครับวัดที่9นะครับผมเป็นวัดแจ้งสว่างนะครับผมวัดแจ้งสว่างก็จะมีตะเคียนด้วยนะครับมีตะเคียนเก่านะครับตะเคียนโบราณตะเคียนทองนะครับนี่ครับเผื่อคนเผื่อมาขอโชคขอลาภเนาะนะครับเป็นตะเคียนนะครับเป็นท่อนตะเคียนเก่าแล้วก็มีรากตะเคียนนะครับก็จะมีสถานที่นะครับเป็นวัดในแจ้งสว่างน่าจะอยู่ในตำบลเมืองเดียดนะครับผมอยู่ทางเลยสะพานดวงมาน่าจะประมาณ 4-5 โลเนาะ 3-4 โลนะครับเป็นวัดแจ้งสว่างนะครับก็เป็นวัดชื่อที่เป็นมงคลอีกวัดหนึ่งนะครับวัดที่8ที่มาไหว้นะครับครอบครัวมาไหว้ขอพรช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับผมก็น่าจะมีในเตรียมจัดงานสมโภชพระนะครับผมหรือว่าจะนะครับผมนะครับวัดที่9นะครับเป็นวัดที่9คือวัดแสงเกษมนะครับซึ่งก็จะมีพระพุทธรัตนมุนีศรีเมืองเดียดนะครับเป็นวัดที่9ที่ได้มาไหว้เนื่องในวันขึ้นปีใหม่นะครับสำหรับตรงนี้ก็จะมีสวนอุทยานไม้ขยุงวัดแสงเกษมนะครับซึ่งต้นไม้ก็เริ่มโตขึ้นมานะครับเริ่มโตนะครับก็ข้างในก็จะมีจัดทำสวนนะครับมีที่นั่งนะครับบรรยากาศก็ถ้าต้นใหญ่กว่านี้ก็น่าจะร่มรื่นนะครับตอนนี้ก็จะเป็นช่วงฤดูหนาวนะครับแล้วก็จะฤดูไม้ผลินะครับนะครับตรงนี้นะครับผมจะแดดหน่อยนิดนึงนะครับแดดนิดนึงข้างบนก็จะมีที่ประดิษฐานที่กราบไหว้ก็จะมีพระพุทธรูปนะครับแล้วก็พญาเต่านะครับแล้วก็รูปหล่อนะครับของเจ้าวาดนะครับสำหรับตรงนี้นะครับแต่ก่อนนี้ก็ยังไม่ได้ปรับปรุงนะครับตอนนี้ก็ปรับปรุงเป็นสถานที่สามารถที่จะมากราบไหว้ตรงนี้ก็ได้ครับถ้าคนไม่ขึ้นไปข้างบนเนาะครับเผื่อก็จะเป็นอาคารเป็นหลวงปู่พระครูพิบูลนะครับผมเป็นเจ้าอาวาสวัดแสงเกษมนะครับคนก็มากราบไหว้ตรงนี้ได้นะครับเราไม่ต้องขึ้นไปข้างบนก็ได้ก็แล้วแต่ความสะดวกนะครับหรือว่าใครอยากขึ้นไปข้างบนก็สามารถที่จะขึ้นไปได้นะครับเป็นนะครับข้างบนก็จะเป็นพระใหญ่นะครับผมเป็นพระใหญ่นะครับผม
ก็จะมีผึ้งด้วยนะครับส่วนถัดไปก็จะเป็นที่ให้อาหารนะครับเป็นให้อาหารปลาก็จะมีคนมาให้อาหารแล้วก็ช่วงนี้ทางในอำเภอนะครับในอำเภอติดดมก็ได้ปรับปรุงนะครับให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็ปรับปรุงภูมิทัศน์นะครับให้มีความสวยงามและสะดวกสบายนะครับในการที่ผู้คนเข้ามากราบไหว้ขอพรนะครับต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับผมก็ปรับปรุงนะครับมีถนนลาดยางนะครับแล้วก็ปรับปรุงต่างๆนะครับเป็นวัดอีกวัดหนึ่งนะครับที่สามารถที่จะมาท่องเที่ยวได้ก็จะมีที่ให้อาหารแล้วก็จะต่อไปก็จะเป็นที่จําหน่ายสินค้าทางโอท็อปต่างๆก็จะมาจําหน่ายที่นี่นะครับซึ่งทางในอำเภอก็มีวิสัยทัศน์นะครับในการที่จะพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวให้เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของอำเภอเดชอุดมนะครับผมบรรยากาศนะครับก็เริ่มปรับปรุงในหลายสิ่งในหลายอย่างครับการเทคอนกรีตแล้วก็ลาดยางนะครับผมลมลื่นมีการปลูกต้นไม้ทองอุไรนะครับผมครับก็เป็นบรรยากาศนะครับบริเวณวัดแสงเกษมเพราะว่าตรงนี้ก็มีการปรับภูมิทัศน์นะครับปรับปรุงมีเครื่องให้อาหารปลาด้วยนะครับตรงนี้นี่ครับก็มีการมีเครื่องนะครับปั่นออกซิเจนนะครับให้น้ำสะอาดพอดีเขาปรับปรุงเป็นถนนแล้วก็ต่อไปคงจะเป็นถนนลาดรอบนะครับรอบสระนะครับผมคืออยู่บ่หนังสือเลยอ่ะนี่ครับตัวนี้ก็เป็นมีการปรับปรุงนะครับนี่นารายบรรทมศิลป์นะครับผมเป็นนารายบรรทมศิลป์นะยุคเก่าแก่นะครับที่เป็นนะครับเชิญสักการะพระบรมสารีริกธาตุและอนุสรณ์สถานอัฐิบูรพาจารย์นะครับแล้วก็นมัสการพระพุทธรัตนมุนีศรีเมืองเดชพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมแล้วก็ทําบุญส่งเสริมให้แก่ชีวิตและครอบครัวชมวังมัจฉาปล่อยปลาชมสวนป่าพยงและธรรมชาตินะครับที่สวยงามนะครับครับเป็นนารายณ์บรรทมศิลป์นะครับตรงนี้ก็เป็นสวนไม้พยุงนะครับถ้าต้นใหญ่กว่านี้ก็จะเริ่มร่มรื่นนะครับตอนนี้ก็ยังต้นยังเล็กอยู่นะครับผมมีการปรับปรุงจากก่อนนี้ก็จะเป็นที่รกร้างแล้วก็จะมีสระนะครับตอนนี้ทางอำเภอเขาได้มาปรับปรุงนะครับมีการถมดินนะครับแล้วก็ทําถนนรอบนะครับรอบสระนะครับก็จะมีที่ให้อาหารปลานะครับต่อไปต้นไม้ที่ปลูกมีต้นใหญ่นะครับมีดอกไม้ก็จะเป็นที่ร่มรื่นนะครับเหมาะแก่การมาที่เอาเนาะมาแวะชมนะครับเผื่อใครผ่านมาทางอำเภอเดชอุดมนะครับก็ขอแนะนำที่วัดแสงเกษมนะครับผมน้ำก็สะอาดนะครับเพราะว่าได้มีการถ่ายเทน้ำนะครับมีการปล่อยน้ำที่เคยขังหลายปีนะครับน้ำเน่าเสียแล้วก็มีการเติมน้ำใหม่เข้ามาคือเติมน้ำประปานะครับดูดโดยการดูดน้ำจากน้ำโดมนะครับทางประปาเนาะเพิ่นอนุเคราะห์น้ำนะครับก็เลยทำให้น้ำมันสะอาดขึ้นนะครับแล้วก็มีการมีเครื่องให้ออกซิเจนนะครับปั่นเพื่อให้เกิดออกซิเจนให้น้ำสะอาดนะครับก็มีผู้คนมากมายนะครับเข้ามาให้อาหารนะครับผมเนี่ยนะมีคนมาให้อาหารก็มีการตัดต้นไม้นะครับให้เป็นพุ่มนะครับตัดต้นไม้ให้เป็นพุ่มแล้วเกิดพุ่มขึ้นมาก็มีคนมาให้อาหารเยอะแยะนะครับอากาศเย็นครับคุณอากาศเย็นดีก็มีปลามาปลาก็ไม่ค่อยเยอะเหมือนแต่ก่อนเพราะว่าตอนนั้นน้ำท่วมตรงนี้ไม่เยอะแต่ตรงนู้นมันจะเยอะแต่พอน้ำท่วมครับปลาดุกปลาอะไรมันออกไปนะครับลงไปน้ำโดมก็เหลือไม่ค่อยเยอะเท่าเหมือนปีที่แล้วนะครับตอนนั้นนะ
เยอะมากนะครับแต่ก็มีน้ำก็สะอาดนะครับน้ำสะอาดอยู่ครับไม่มีกลิ่นคาวอากาศเย็นนะครับใต้ต้นไม้นี่ต้นอะไรไม่รู้ต้นอะไรมองมันจะร้ายครับตรงนั้นก็จะมีแพเดินเข้าไปนะครับใครอยากมาเที่ยวเนาะที่วัดแสงเกษมนะครับใกล้อำเภอเดชอุดมนะครับก็มาที่ที่เที่ยวได้นะครับผมอยู่ในอำเภอเลยนะครับผมอำเภอเมืองเดชนะครับอยู่หลังโรงเรียนบ้านน้องเสียงนี่อยู่ใกล้ๆนะครับนี่กำลังปรับปรุงต่อไปก็จะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับมีการจำหน่ายสินค้าโอท็อปด้วยนะครับทางโน้นนะครับมีการจำหน่ายแล้วก็มีจัดแสดงนะครับสินค้าต่างๆนะครับผมช่วงเพิ่งผ่านไปนะครับจัดงานบุญข้าวจี่นะครับที่ตรงหน้านี่ครับตรงหน้าพระพุทธรัตนบุรีนะครับผมมีการจัดงานนี่แหละปะครับอ้าวลูกอ่ะในรถครับลูกหายคือมันร้อนนะครับก็เลยไหว้พระครบ9วัดแล้วนะครับวัดที่9เป็นวัดแสงนะครับแสงเกษมนะครับก็เป็นชื่อเป็นมงคลอีกวัดหนึ่งนะครับเกิดแสงแล้วก็เกิดความเกษมสุขสำราญเนาะครับผมยังไงก็อย่าลืมนะครับก็ครบ9วัดพอดีนะครับช่วงปีใหม่นะครับผมก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์นะครับกด Subscribe ให้ช่องพ่อใหญ่โจมานนท์นะครับเผื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายทำคลิปวิดีโอดีๆให้ท่านได้ชมเพื่อเป็นแนวทางในการมาเที่ยวเนาะครับที่วัดแสงนะครับวัดแสงกสิณครับผมคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอให้มีความสุขในช่วงปีใหม่2565นะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ